นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทสติปิโขเทวีปุตตสเมกะตุกะสาสนังอาคตังกินุโขกะโรติอหังคันตวาชานิสามีติณบัดนี้อาตมาภาพจับได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาถึงพระมหาเวสสันดรชาดกกันที่3คือทานกันซึ่งมีหลักใหญ่ใจความเรื่องการให้ทานคือการเสียสละของตนเพื่อขจัดความตระหนี่อันเป็นมลทินในใจที่คอยขัดขวางไม่ให้คุณธรรมอื่นๆได้งอกงามและบำเพ็ญบารมีแก่สังคมให้ผู้อื่นได้รับความสุขสบายจากการบริจาคทานเพื่อให้ผู้ฟังได้นำไปเป็นข้อคิดพิจารณานำไปเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยรวมทั้งในปัจจุบันและอนาคตสมควรแก่การปฏิบัติสืบไปเรื่องได้ดำเนินมาถึงตอนที่พระนางบุษฎีพระราชมารดาทราบสารจากการะเนทะเทศพระเวสสันดรก็ทรงวิประโยคโศกเศร้าประการหนึ่งว่าดวงหทัยจะแตกสลายสุดเสียดายและอะไรพระราชโอรสและพระนางทรงคุ้นคิดถึงแต่พระโอรสเล่าว่าอย่าว่าแต่ประชาชนชาวนครศรีพีจะชิงชังรังเกียจและมุ่งหมายจะเอาโทษพระเวสสันดรเลยต่อให้คนทั้งโลกรังเกียจและว่าพระเวสสันดรนั้นไร้หมดราคาไม่เป็นที่ปรารถนาของผู้ใดแต่หัวใจของพระแม่เจ้าย่อมไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนไปแปรผันไปคือเคยรักพระรูปเจ้าอย่างไรก็ยังรักอย่างนั้นเมื่อพระนางบุษฎีดำริดังนี้แล้วจึงรีบเสด็จไปเยี่ยมพระเวสสันดรเมื่อตรัสถามถึงสาเหตุแห่งการในประเทศแล้วจึงรับอาสาไปทูลวิงวอนพระขอพระราชทานอภัยกับพระเจ้าสนชัยให้ทรงลดหย่อนผ่อนโทษแต่ไม่สำเร็จด้วยเท้าเธอตรัสว่าจำต้องเนรเทศพระเวสสันดรตามกฎมนเทียนบาลกล่าวถึงพระเวสสันดรทรงรำลึกถึงการบำเพ็ญทานบารมีของพระองค์ว่าแท้จริงการบำเพ็ญทานบารมีมีด้วยการบริจาคช้างปัจจัยนาคนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียแก่ชาวศรีพีนครใดเลยหากจะเกิดผลดีทางการทูตระหว่างรัฐเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะบริจาคช้างปัจจัยนาคเพื่อบรรเทาทุกข์อันเกิดจากฝนแล้งติดต่อกันมานานหลายปีซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ประสบความทุกข์อดอยากอนาถาไร้ที่พึ่งเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจในการเสียสละอำนวยประโยชน์แก่ผู้ยากไร้ในเมืองอื่นพระหากบ้านเมืองอื่นยังอดอยากไร้ไม่มีทุกข์ในที่สุดแล้วก็จะส่งผลกระทบไปยังเมืองรอบๆได้โจรผู้ร้ายก็จะทยอยแทรกซึมตามชายแดนไปก่อทุกข์ภัยแก่ประชาชนในเมืองที่อยู่รอบๆไม่มีบ้านเมืองใดอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างแท้จริงในขณะที่บ้านเมืองรอบๆมีความเดือดร้อนไม่สงบสุขถึงแม้หากมีบ้านเมืองใดสามารถป้องกันผลกระทบได้แต่ละเลยปัญหาทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ก็ไม่พ้นจะถูกกล่าวหาไร้น้ำใจเห็นแก่ตัวและไม่มีมนุษยธรรมการมัวเมายึดเอาในพวกพ้องของพรรคพวกเผ่าพงพันธุ์ของตนจะอำนวยประโยชน์ให้ได้เฉพาะกลุ่มเฉพาะการนั้นหาอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่และยั่งยืนได้ไหมโดยเฉพาะเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของเราคืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหากมัวเมาติดอยู่แต่ในผลประโยชน์ของตนและพ้องพงเพื่อนเผ่าพันธุ์ก็ไม่มีทางที่จะได้บรรลุเลยอันหนึ่งหากเราบริจาคโดยมุ่งหวังคะแนนนิยมจากลมปากของผู้คนก็นับเป็นเรื่องที่น่าอดสูใจยิ่งนัก
พราะเท่ากับว่าเราเป็นลัทธาตของโลกธรรมเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความผิดหวังให้ประชาชนก็เพราะในหมู่เพื่อนในหมู่พวกเขาไม่มีใครเข้าใจในเป้าหมายอันสูงสุดที่เราทำแก่เพื่อนมนุษย์และบำเพ็ญทานบารมีด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างยิ่งก็ตายการชี้แจงเรื่องทำนองนี้ให้ประชาชนทุกคนเข้าใจดูจะเป็นเรื่องเหลือวิสัยและถึงที่สุดแล้วแม้จะเห็นว่าการบริจาคครั้งนี้เราจะเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายเราก็ไม่หวั่นเกรงพระเวสสันดรทรงเห็นว่าการได้รับโทษให้ออกจากพระนครครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่จะได้เสียสละทรัพย์สมบัติของตนออกไปบำเพ็ญพจน์เป็นฤาษีขณะนั้นพระองค์ได้ตำหนักถึงคำสอนของโบราณบัณฑิตที่ว่ามีบ่วงอยู่3บ่วงที่คอยผูกมัดรัดรึงให้ชีวิตวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารไม่ยอมหาทางออกบ่วงที่1คือรักลูกลูกเป็นผูกบ่วงคอห่วงที่2คือรักภรรยาเป็นบ่วงผูกมัดมือบ่วงที่3คือรักทรัพย์สินทองที่บ่วงล่ามเท้าที่มนุษย์ทนทุกข์อยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้ก็เพราะบ่วงทั้ง3ผูกมัดไว้โดยทั่วไปคนมักจะไม่รู้สึกว่าถูกมัดด้วยบ่วง3บ่วงนี้แต่เมื่อวิเคราะห์เจาะลึกลงไปให้ลึกซึ้งถึงต้นตอของความพัวพันของโลกจนก่อให้เกิดตัณหาพอกพูนขึ้นมายึดกุมพื้นที่ในจิตใจของผู้คนไว้จะเห็นว่าความรักในลูกเต้าเผ่าพันธุ์ก็คือการติดอยู่ในอัตตาของตนเพราะบุตรคือเสมือนตัวแทนที่เป็นมนุษย์ฝากไว้ในโลกความรักในภรรยานอกจากจะติดอยู่ในกามตัณหาแล้วยังสะท้อนถึงตัวตนที่ยึดติดในอารมณ์รักเป็นธาตุอารมณ์เลือนภาพแห่งรักนิรันดรไม่อาจถอนตัวได้ง่ายในแง่หนึ่งความรักแบบนี้เป็นเพียงการเติมตัวตนที่ว่างเปล่าของมนุษย์ปุถุชนให้เต็มซึ่งไม่มีวันที่จะเต็มได้ส่วนความรักในทรัพย์สินเป็นความหวงแหนขั้นพื้นฐานที่มาจากความรักทั้งสองอย่างข้างต้นเพราะฉะนั้นสมบัติเป็นสิ่งสนับสนุนให้ความรักทั้งสองดำเนินไปอย่างราบรื่นจะเห็นได้ว่าบ่วงทั้งสามอย่างนี้ผูกมัดอยู่ในจิตใจอย่างลึกซึ้งฉะนั้นเมื่อยามพลัดพรากจากลาบ่วงครั้งที่3ก็ให้ความรู้สึกห่วงหาอะไรไม่อาจจะตัดไปได้ในทันทีพระเวสสันดรก็ทรงติดอยู่ในบ่วงทั้ง3และทรงตระหนักว่าการได้ออกจากมหานครครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่จะตัดบ่วงทั้ง3ในส่วนของบ่วงผูกเท้าคือทรัพย์สมบัติพระองค์ไม่เป็นกังวลจะเป็นกังวลก็แต่นางมัสสีมเหสีคู่บุญบารมีพระโอรสพระธิดาผู้ยังเยาว์อันเป็นที่บ่วงที่พระองค์ยังตัดไม่ได้หรือวางไม่ลงปลงไม่ตกแต่คราวนี้พระเวสสันดรถือว่าทั้งเคราะห์และโชคจะได้ตัดบ่วงทั้ง3โดยปริยายแม้จะต้องทุกข์ทนปวดร้าวพระทัยเท่าใดก็ตามพระโทษที่พระองค์ต้องทำนั้นหมดจากโอกาสวาสนาที่จะอยู่เป็นคู่ครองคู่มัสสีและชุบเลี้ยงพระโอรสธิดาต่อไปได้แต่ครั้นพระเวสสันดรได้รับคำยืนยันจากพระนางวัสสีว่าจะติดตามพระสวามีไปทุกผลทุกแห่งถึงจะเผชิญพยานอันตรายก็ไม่ยอมถอยหนีทั้งจะไม่ยอมทิ้งให้พระโอรสและธิดาขาดพระชนกและพระชนนีอยู่กันเป็นลูกกำพร้ากับผู้อื่นทั้งที่พระบิดาและมารดายังมีพระชนอยู่บัดนี้พระองค์ได้ตระหนักแล้วว่าพระนางมัสสีเข้าพระหฤทัยในพระองค์มากการมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ที่เข้าอกเข้าใจกันอย่างแท้จริงนั้นนับว่าประเสริฐเพราะตั้งแต่นี้ไปการใช้ชีวิตร่วมกันจะไม่อยู่ภายใต้อำนาจบ่วงที่ผูกคออยู่ผูกมัดและก่อความเข้าใจในบ่วงอย่างแท้ก็ถือเป็นท่าทีแห่งการปลดปล่อยอยู่ในทีอยู่แล้วการอยู่ร่วมกันกับมัสซีต่อไปจึงเป็นการอยู่เพื่อความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตามหน้าที่ตามฐานะ
ของแต่ละคนจนกว่าจะจากกันไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตามกลางอีกนายหนึ่งบุตรภรรยาสามีก็ไม่ใช่บ่วงที่คอยผูกมัดอย่างเดียวเสมอไปหากเปรียบมุมมองใหม่ก็จะเห็นเป็นคู่บุญบารมีที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของชีวิตในระดับต่างๆในกรณีของพระเวสสันดรหากไม่ได้พระมเหสีและนางมัสสีก็อาจจะประสบความยุ่งยากในการบำเพ็ญบารมีมากกว่านี้เมื่อกษัตริย์ทั้ง4คือพระเวสสันดรพระมัสสีชาลีกันหาตกลงพระหฤทัยเด็ดเดี่ยวว่าจะไปใช้ชีวิตร่วมกันในป่าเขาวงกตความวิตกกังวลในพระทัยก็สางหายไปเปราะหนึ่งจากนั้นพระองค์ทรงชี้แจงให้พระนางมัสสีและพระโอรสธิดาให้เห็นโทษของความตระหนี่หวงแหนที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของมนุษย์ซึ่งเมื่อจำแนกประเภทแล้วมีอยู่4ข้อดังนี้1ความตระหนี่ที่อยู่อาศัยท้องถิ่นสถานที่กีดกันผู้อื่นหรือผู้ที่ไม่ใช่พวกของตนไม่ให้เข้าอยู่อาศัยเรียกว่าอาวาสมัจฉริยะ2ความตระหนี่ตระกูลหวงสกุลเหล่าพงพันธุ์ของตนรังเกียจชิงชังตระกูลอื่นเผ่าพันธุ์อื่นเรียกว่ากุลมัจฉริยะ3ตระหนี่ลาภผลประโยชน์ไม่กระจายผลประโยชน์แก่ตนแก่ผู้อื่นพวกอื่นที่ไม่ใช่ของตนเรียกว่าลามะมัจฉริยะ4ตระหนี่วรรณะคือหวงแหนแทนกีดเกี่ยวกับเรื่องชนชั้นวรรณะผิวพันธุ์และสีผิวเป็นต้นเรียกว่าวรรณะณมัจฉริยะ5ความตระหนี่ความดีคือกีดกันหวงแหนในเรื่องของวิทยาการความรู้คุณพิเศษคุณวุฒิความดีความก้าวหน้าในทางภูมิธรรมภูมิปัญญาตลอดถึงความสำเร็จต่างๆเรียกว่าธรรมมัจฉริยะพระเวสสันดรทรงชี้ให้เห็นความตระหนี่ทั้ง5ประการนี้มีขอบเขตกว้างเข้ายึดครองพื้นที่ในจิตใจของมนุษย์หลายระดับจนไม่สามารถปลดเปลื้องได้ง่ายๆทรงตักเตือนให้รำลึกถึงจุดหมายของพระองค์คือการจุดประกายแห่งทานหรือการแบ่งปันโลกเพื่อความหวังแก่ผู้ยากไร้ซึ่งถูกกีดกันจากทรัพยากรทั้งทางโอกาสและทางโครงสร้างของสังคมหากประกายแห่งทานมอดลงเมื่อใดโลกก็จะถึงขั้นวิกฤตในทันทีเพราะโลกจะเต็มไปด้วยการแข่งแย่งช่วงชิงแข่งขันไปสู่ความตึงเครียดและประหัตประหารกันเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่อดอยากยากแค้นแม้เข็นแต่หากประการแห่งทานยังถูกสืบทอดไม่ขาดสายของมนุษย์ก็จะมีสันติสุขโลกก็จะมีสันติภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็จะดูกลมกลืนมีดุลยภาพเอื้อแก่การดำรงของชีพสรรพสัตว์อันหนึ่งปัญหาของโรคในอนาคตเมื่อวิเคราะห์แล้วปัญหาเรื่องการแบ่งผลประโยชน์การจัดสรรผลประโยชน์การครอบครองทรัพยากรการกระจายรายได้จะเป็นปัญหาหลักที่องค์กรต่างๆพยายามแก้ไขกันอยู่ทั่วโลกปัญหาดังกล่าวเมื่อขมวดแล้วจะเห็นว่าเป็นปัญหาเรื่องทานการแบ่งผลประโยชน์ทั้งนั้นเมื่อพระเวสสันดรทรงชี้แจงการบำเพ็ญทานบารมีดังกล่าวแล้วทรงมีพระประสงค์จะบำเพ็ญให้เป็นตัวอย่างแก่ชาวนครจึงขอโอกาสบำเพ็ญทานครั้งสุดท้ายก่อนจะออกจากพระนครซึ่งพระราชบิดาก็ทรงอนุญาตรุ่งขึ้นครั้นได้เวลาตามกำหนดพระเวสสันดรทรงบริจาคสัตตกะมหาทานคือการบริจาคทานครั้งใหญ่โดยกำหนดไว้สิ่งละ700คือ1ช้าง700เชือกม้า700ตัวโค700ตัวรถ700คันนารี700คนทาส700คนทาสี700คนสรรพวัตถุและอาภรณ์เครื่องประดับอีกอย่างละ700แม้สุราก็ประทานให้แก่ผู้ที่ชอบดื่มสุราเมื่อพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานดังกล่าวแล้วก็ทรงพานางมัสสีพร้อมทั้งชาลีกันหา
เข้าไปทูลลาพระชนกและพระชนนีเพื่อออกไปบำเพ็ญทานพรตอยู่ณเขาวงกตขันพระเจ้าสนชัยขอให้พระนางมัตสีชาลีอยู่ในพระกันนครตามเดิมแต่พระนางมัตสีไม่ยอมอยู่ทั้งไม่ยอมให้พระโอรสธิดาอยู่ด้วยพระเวสสันดรพระนางมัตสีพร้อมด้วยพระโอรสธิดาได้เสด็จไปทรงรถม้าที่นั่งเสด็จออกจากพระนครบ่ายพระพักเข้าสู่ป่าหิมพานต์มุ่งไปยังเขาวงกตก่อนที่จะเสด็จออกประตูนครทั้งสี่กษัตริย์ก็ทรงหันกลับมามองพระนครที่เคยประทับอยู่อย่างสุขสำราญด้วยความอาลัยจากนั้นก็ตักพระหฤทัยเสด็จออกพระนครไปแต่ยังไม่ทันที่จะพ้นเขตชานพระนครก็มีพวกพราหมณ์วิ่งมาขอม้าและขอรถพระที่นั่งพระองค์จึงได้ประทานให้ไปแล้วต่างก็อุ้มพระโอรสพระธิดาเสด็จเข้าไปมุ่งในทางเขาวงกตเมื่อคันเรื่องราวดำเนินมาถึงตอนนี้ก็เป็นอันจบพระธรรมเทศนาในส่วนของทานกันที่กล่าวถึงพระเวสสันดรได้จุดประกายแห่งการทานคือการบริจาคไว้ในจิตใจของประชาชนเพื่อส่งมอบไปยังจิตใจของสาธารณชนในอนาคตซึ่งจะอำนวยพลานิสงส์ทั้งส่วนที่เป็นสันติสุขของบุคคลและส่วนที่เป็นสันติภาพของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญทานจงอภิบาลให้ท่านปราศจากอันตรายทุกประการให้ท่านเจริญด้วยจตุรกิจทัพพรชัยคืออายุวัฒนะสุขภละปฏิภาณทานสมบัติประสงค์จำนงหมายสิ่งใดประกอบด้วยความชอบธรรมขอจงสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทอญแสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้ทานการประดับด้วยพระคาถา209พระคาถาดังพรรณนามานี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้